ระทู้ถามต่อไปกระทู้ถามแยกที่ 1.3.5 นะครับเรื่องถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยของคุณนฤทธิ์คำนุรักษ์เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านถาวรเสนเนียมเป็นผู้ตอบชี้แจงกระทู้ถามผมก็เรียนท่านผู้ถามผู้ตอบนะครับว่าตามข้อบังคับกระทู้แยกนั้นถามตอบได้2ครั้งนะฮะ2ครั้งแล้วก็ไม่เกิน20นาทีนะครับอันนี้1 2ก็เรียนว่าโดยที่เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกได้อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสังเกตการและสนับสนุนข้อมูลแก่รัฐมนตรี4ท่านครับ1คุณไกรวันโรจนานุกูลรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับคุณไกรวันครับสอบครับ2คุณวีระเดชชีวาพัฒนานุวงศ์ครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบนะครับ3คุณธีรวัฒน์ธนโรจน์ศักดิ์ครับผมเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม4นายพุทธิพงศ์หาลีรัตนวัฒนาครับเป็นวิศวกรโยธาชำนาญการนะครับก็ขอเชิญท่านนฤทธิ์เป็นผู้ถามครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนฤทธิ์คำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่องถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยหรือภาษาทั่วไปเรียกว่ามอเตอร์เวย์อ่าวไทยความละเอียดของกระทู้ปรากฏตามเอกสารที่ได้มีการแจกจ่ายในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับผมจึงขออนุญาตได้อภิปรายเพื่อประกอบกระทู้ดังกล่าวสืบเนื่องจากเส้นทางคมนาคมไปสู่ภาคใต้มีปัญหาทั้งความแออัดจราจรคับคั่งความจำรุดสุดโทรมและความจำเป็นจะต้องมีการขยายเพราะเส้นทางคมนาคมสู่ภาคใต้มีทางน้ำซึ่งมีการขนส่งสินค้าบ้างแต่ว่าไม่มีการสัญจรสำหรับคนเดินทางสองมีถนนเอเชียหรือเพชรเกษมเป็นสายเดียวครับจากกรุงเทพไปถึงสวนอิโกลกนะครับและก็มีรถไฟนะครับผมได้มีโอกาสตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกผมสอบถามเรื่องขอให้รัฐบาลได้สร้างถนนเลียบทางรถไฟนะครับเพราะว่าช่องว่างระหว่างรถไฟทางรถไฟเนี่ยมีที่สำหรับทางรถยนต์ได้อยู่นะครับเพื่อที่จะลดความแออัดของการจราจรลงสู่ภาคใต้กับผมได้ตั้งกระทู้สอบถามขอรัฐบาลดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบทะเลสาบพัทลุงความยาว80กิโลซึ่งขณะนี้แบบอยู่ที่กรมทางหลวงชนบทแล้วนะครับวันนี้ผมจึงขออนุญาตได้สอบถามกระทู้เรื่องถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความจำเป็นเพราะว่าถนนเอเชียซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวเนี่ยมีความแออัดเป็นจำนวนมากและมีความจำรุดสุดโทรมซึ่งท่านประธานเองก็ได้กรุณาแก้ไขปัญหาไว้ได้มากทีเดียวแล้วก็ท่านได้พูดหลายครั้งและรัฐบาลก็ได้ช่วยไปหลายเรื่องสำหรับการคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้สองถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในยามมีภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมเนี่ยทำให้ตัดขาดการคมนาคมของภาคใต้กับกรุงเทพมหานครถนนเส้นนี้เนี่ยนับวันจะสำคัญเพราะว่าจะเป็นถนนที่ตัดผ่านแหล่งท่องเที่ยวตั้งจากกรุงเทพมหานครจนถึงจังหวัดนราธิวาสมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในระดับโลกและระดับประเทศมากมายนะครับและถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ขนส่งสินค้าในฝั่งอ่าวไทยทั้งสินค้าพืชผลทางการเกษตรผักผลไม้ปศุสัตว์ประมงก๊าซธรรมชาติและน้ำมันซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าภายในประเทศและออกสู่ประเทศพื้นบ้านในกลุ่มอาเซียนนะครับถนนเส้นนี้อาจจะทำให้เป็นการป้องกันทลิ่งพังเพราะว่าเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้วย
นะครับซึ่งนี่เป็นผลพลอยได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีตลิ่งพังปีหนึ่งนับหมื่นไร่นะครับถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรที่ดินนะครับถนนเส้นนี้ที่จะเกิดขึ้นเป็นการเคลื่อนย้ายเมืองนะครับจากเมืองที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยจะมีการเคลื่อนย้ายเมืองมาสู่ใจฝั่งทะเลด้านตะวันออกมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ถนนเส้นนี้จะทำให้เศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจชุมชนเพราะว่าเมื่อเราเกิดชุมชนใหม่ขึ้นมาผมคิดว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากยิ่งขึ้นผมขออนุญาตท่านประธานว่าผมจะสอบถามเพียงคำถามเดียวนะครับและจะฝากข้อสังเกตน้ำตรีอีกหนึ่งข้อสังเกตเท่านั้นคือผมสอบถามว่ารัฐบาลเนี่ยมีแนวคิดที่จะก่อสร้างถนนเส้นทางนี้ลงสู่ภาคใต้หรือไม่อย่างไรและถ้ามีแล้วจะดำเนินการอย่างไรจะเริ่มต้นเมื่อไหร่จะเริ่มต้นที่ไหนนะครับเป็นคำถามเดียวครับและจะมีข้อสังเกตหนึ่งข้อสังเกตครับครับขอบคุณท่านประธานเชิญน้ำรีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายถาวรเสนเนียมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์มาตอบกระทู้ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านประธานที่เคารพครับในช่วงบางรัฐบาลเช่นในช่วงปี2544ถึง2549หรือ2554ถึง2557รัฐบาล2ยุคนี้มักจะพัฒนาภาคใต้หรือให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวภาคใต้ในการทำโครงสร้างพื้นฐานน้อยไปดังนั้นผมคิดว่าท่านประธานเองหรือแม้แต่คุณนฤทธิ์เองก็มีส่วนในการกระตุ้นให้มีการพัฒนาหรือบูรณะเส้นทางในเส้นทางสายที่ท่านนฤทธิ์ได้ถามถึงคือหลังจากมีการทำรัฐประหารเมื่อปี2557ผมทราบมาว่าท่านประธานมีส่วนในการกระตุ้นให้นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไปดำเนินการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวภาคใต้นี่คือที่มาของถนนสายริเวียร่าหรือที่เรียกว่าไทยแลนด์วิเวียร่าในการตัดถนนจากสมุทรสงครามลงไปถึงนราธิวาสซึ่งผมจะขอตอบเป็นขั้นตอนดังนี้นะครับวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อพัฒนาให้เป็นถนนสำหรับการท่องเที่ยวระดับสากลอย่างยั่งยืนและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งใหม่และเพื่อพัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษาและเพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรในถนนสายหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างที่ท่านนฤทธิ์พูดถามได้ถามมานะครับทีนี้รูปแบบของโครงการเป็นโครงการก่อสร้างเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยในเขตเริ่มต้นกิโลเมตร00ที่จังหวัดสมุทรสงครามลงมาทางเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและฝั่งอันดามันอยู่ที่จังหวัดระนองด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับและเป็นการก่อสร้างถนนขนาดแค่2ช่องจราจรพร้อมจากเส้นทางของจักรยาน2ข้างในกรณีที่ไหลทางเอื้ออำนวยและเป็นการก่อสร้างที่ใช้ไหลทางที่มีสีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้จักรยานในเส้นทางดังกล่าวและก็3การก่อสร้างจุดพักรถชมวิวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวข้างทางแล้วก็ก่อสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นชุมชนสองข้างทางแล้วก็จะมีการก่อสร้างจุดพักรถขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วย Information Center สำหรับการท่องเที่ยวห้องน้ำห้องสุขาร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพร้อมลานจอดพักรถในบริเวณที่ดังกล่าวด้วยนะครับทีนี้ตามภาพที่ PowerPoint ขึ้นนั้นคือโครงการเลียบฝั่งทะเลภาคใต้ตอนที่1ระหว่างสมุทรสงครามไปยังชุมพรซึ่งขณะนี้ท่านประธานครับ
ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ34โครงการระยะทาง 421.3 กิโลเมตรใช้เงินงบประมาณ 2,623 ล้านบาทและจะมีจุดประที่เป็นเครื่องหมายสีเหลืองอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก6โครงการระยะทาง81กิโลเมตรวงเงินงบประมาณในช่วงที่อยู่ระหว่างก่อสร้างก็671ล้านบาทและนอกจากนั้นก็จะมีจุดสีเขียวเป็นช่วงๆอยู่บ้างคงเหลือดำเนินการในปี2565 2โครงการระยะทาง12กิโลเมตรใช้เงินงบประมาณ 77.5 ล้านบาทรวมแล้วท่านประธานครับระยะทางทั้งหมดที่มีการดำเนินการในระยะที่1นี้514กิโลเมตรเศษใช้วงเงินงบประมาณ 3,372 ล้านบาทนั่นคือโครงการที่1ส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนั่นเป็นเรื่องของการทำถนนสายย่อยซอยไปยังแหล่งท่องเที่ยวจากถนนเพชรเกษมสายหลักซึ่งมีมานานแล้วตรงนั้นจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบด้วยนะครับต่อไปครับช่วยขึ้นสไลด์แผนที่2ครับสไลด์แผนที่2คือโครงการระยะที่2จากจังหวัดชุมพรถึงสงขลาจากจังหวัดชุมพรถึงสงขลานี่จะต้องประกอบด้วยถนนของกรมทางหลวง226กิโลเมตรถนนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น182กิโลเมตรของกรมทางหลวงชนบท145กิโลเมตรนะครับแล้วขณะนี้เริ่มดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้นะครับและหลังจากนั้นจะมีแผนสำรวจการออกแบบให้เสร็จในปี2564แล้วก็คาดว่าจะตั้งวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างในปี2565ระยะเวลาดำเนินการ5ปีนั่นคือปี65ถึงปี69ครับท่านประธานครับต่อไปครับปี2ในเรื่องของการต่อเชื่อมเนื่องจากเราพบว่าการเริ่มต้นที่สมุทรสงครามนั้นมันไม่ได้เริ่มต้นจากภาคกลางที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งดังนั้นจึงเกิดโครงการระยะที่3เชื่อมตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเชื่อมตั้งแต่สมุทรปราการแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่ที่สมุทรสงครามที่ผมพูดถึงระยะที่3นี่ได้บรรจุไว้ในปีงบประมาณ2563เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบไปแล้วและจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่าง63ถึง64จากนั้นจะเริ่มดำเนินการตั้งแผนเพื่อที่จะขอเงินงบประมาณในปี2565ท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วฝั่งสมุทรปราการนี่ทำมาได้ยังไงถนนสายนี้จะเรียบฝั่งพระสมุทรเจดีย์นั่นคือเรียบคลองสัพสามิตรหรือที่เรียกว่าคลองพิทยาลงกรณ์และก็จะมาเชื่อมโยงกับสมุทรสาครและมาจบที่กิโลเมตรที่0ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วเสียดายนะฮะภาพไม่ได้ปรากฏเพิ่งเอามาเพิ่มแต่ปรากฏว่าข้อบังคับไม่ให้เพิ่มนั่นคือเรื่องของโครงการนี้ในระยะที่3ส่วนระยะที่4ครับท่านประธานครับเป็นระยะที่ดำเนินการระหว่างจังหวัดสงขลาถึงจังหวัดนราธิวาสโครงการดังกล่าวนี้จะเริ่มในปีงบประมาณ65ถึง66เพื่อสำรวจออกแบบและก็ทำ EIA แล้วก็หลังจากนั้นก็จะดำเนินการขอเงินงบประมาณในการก่อสร้างช่วงปี67ถึงปี71ผมได้สอบถามท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านด็อกเตอร์ที่รับผิดชอบทั้งสองท่านที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลท่านบอกว่ารับปากว่าจะดำเนินการตามโครงการนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแน่นอนเพราะเป็นการคืนความเป็นธรรมและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องชาวภาคใต้นั่นคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับและก็ฝากกราบเรียนไปยังท่านผู้ซักถามด้วยครับเก็บเวลาไว้2นาทีนะครับเชิญท่านนฤทธิ์เชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมนฤทธิ์คำนุรักษ์นะครับจะเห็นได้ว่าถนนเส้นมอเตอร์เวย์นี้ไม่ผ่านจังหวัดพัทลุงนะครับแต่ว่ากระทู้ก่อนที่ผมได้สอบถามในสมัยประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือถนนความยาว80
กิโลเมตรรอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับถนนเส้นนี้นะครับฝากรัฐมนตรีช่วยออกแบบให้เชื่อมโยงกันด้วยนะครับผมถือโอกาสนี้กราบขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้กรุณาผลักดันเรื่องนี้มาตลอดนะครับโดยเฉพาะถนนใหม่เส้นนี้กราบขอบคุณท่านที่ได้กรุณาผลักดันให้มีการซ่อมแซมถนนเอเชียจนขณะนี้เราใช้งานได้ถือว่าระดับดีนะครับในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยหลังจากเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมีความจำรุดสุดโทรมและพวกเราได้รับความเดือดร้อนมากนะครับประการสำคัญถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราใช้ในการรณรงค์เลือกตั้งที่ผ่านมาผมคิดว่าการผลักดันครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวภาคใต้ที่ผมขออนุญาตท่านประธานไว้แต่ต้นว่าผมขออนุญาตฝากข้อสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือพอผมทราบว่าท่านปรีถาวรมาเป็นผู้ตอบกระทู้เนี่ยผมฝากสนามบินพัทลุงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความต้องการของคนพัทลุงเราจำนวนผู้โดยสารของในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่ไปใช้สนามบินเพื่อนต่างจังหวัดเนี่ยเพียงพอแล้วสำหรับมีเที่ยวบินสำหรับคนพัทลุงสองมีที่แล้วท่านปรีก็ไปดูที่แล้วประการสำคัญคนพัทลุงมีความต้องการและวันข้างหน้าเนี่ยสิ่งนี้เป็นความต้องการเป็นอย่างยิ่งสำหรับเพราะว่าภาคใต้ขณะนี้มีจังหวัดเดียวแล้วครับที่ไม่มีสนามบินคือจังหวัดพัทลุงนะครับผมขออนุญาตฝากรัฐมนตรีว่าช่วยผลักดันให้เรื่องนี้เป็นความสําเร็จเพราะเป็นความต้องการของผมและเป็นความต้องการของคนพัทลุงครับผมกราบขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณท่านประธานครับแล้วก็รับข้อสังเกตไปสําหรับในเรื่องของการเชื่อมถนน2เส้นทางที่ท่านพูดถึงท่านดร.วิโรจน์รับไปดำเนินการแล้วก็คุยกับท่านรองอธิบดีไกวันแล้วนะครับกราบขอบคุณสำหรับเรื่องสนามบินนั้นตั้งงบประมาณเพื่อทำการศึกษาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ถามผู้ตอบนะครับได้ใช้เวลาตามข้อบังคับต้องขอบพระคุณมากครับครับขออนุญาตให้คุณชัยนรงค์ชานรงค์ผู้เข้าร่วมรับฟังเกินมาหนึ่งท่านครับครับได้อนุมัติแล้วตะกี้นี้ครับ